พบพระชมลิทองเชื่อเลือดธีรพงศ์สกุลยุทธใครจะน็อกใครตามไปดูจากลานพระบรมรูปทรงม้าครับนำท่านผู้ชมกลับไปที่เวทีมวยลุมพินีครับคืนเดียวกันครับอังคารที่20กันยายนครับอันนี้ก่อนที่แดนนี่บิวจะชกนะครับคู่นี้ชกกันก่อนครับประมาณ3ทุ่มครับนะคู่นี้เป็นมวยคู่ที่2ในรายการศึกวันทรงชัยครับที่ลุมพินีกรรมการผู้ห้ามนั้นเลิศชายเจตสานนท์ครับขวามือท่านผู้ชมนั่นใส่เสื้อยืดลายๆคุณช้อยมะลิทองครับลูกพี่ของวีหกน้อยอ้าวนี่ซีฟู่ครับปวดหัวตอนนี้วันนี้จะขึ้นกับห้ามมวยที่ลามพระบรมรูปทรงม้าด้วยครับเป็นกรรมการกฤตมาศักดิ์ครับยกที่1และยกที่2รวมกันครับมวยเข่าก็ขวามือท่านผู้ชมครับอยู่มุมแดงนั่นนะครับวีหกน้อยชอมะลิทองหันหลังให้ท่านผู้ชมนี่มวยอนาคตไกลครับอาวุธรุนแรงทุกลูกครับธีรพงศ์สิทธิ์กลยุทธ์ครับมวยสุรินทร์อายุ18ปีทางด้านขวามือนั้นมี6น้อยนั้นมวยสุพรรณบุรีครับครับคู่นี้ชกกันแล้วโปรโมเตอร์ทนไม่ไหวครับต้องมอบรางวัลดูเดือดให้ไปคนละ 10,000 บาททนไม่ไหวเพราะอย่างไรครับเดี๋ยวตามครับตามต่อเพราะอะไรถึงทนไม่ไหวครับครับก็ขึ้นมานั่นก็แฟนบนล็อกก็เชียร์ทางด้านมุมน้ำเงินครับธีรพงศ์สิทธิ์กลยุทธ์เพราะว่ามวยอนาคตไกลครับอาวุธรุนแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายนั้นหนักทุกลูกจริงแล้วเจาะยางมีหกน้อยทำท่าไม่ดีครับโดนต่อยตัดลำตัวอีกทีแล้วครับต้นต้นนั้นมีหกน้อยนั้นเครื่องร้อนช้านะครับครับเป็นรถถ้าเป็นรถก็แปลว่าเครื่องยนต์ดีเซลครับ4-5ถึงจะเป็นของมีหกน้อยต้นต้นนี่เจออย่างนี้หวาดเสียวแล้วครับเพราะว่าโดนเตะขาหลังครับเจาะยางพับนอกครับธีรพงศ์นั้นเดินเตะซ้ายตัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนสลับกันธีรพงศ์จะรู้จุดนะเพราะแกรู้ว่าทางด้านวิหกน้อยนี่ขาไม่ค่อยดีฮะแกจะตัดล่างแล้วต่อยลำตัวสลับเรื่อยอีกอย่างนึงวิหกน้อยนี่แหมประเภทไม่นิยมหมัดครับไม่ชอบโอ้โหโดนอีกแล้วมีอาการครับขาขวาของวิหกน้อยทำท่าไม่ดีเลยครับต้นขานั้นเอาครับโดนตัดลำตัวก็ตัวงอขาก็ทำท่าจะเป๋เอาแล้วครับยุ่งแล้วไปแล้วครับเฉียดน้ำเงินแล้วโอ้โดนหุกขวาหงายท้องเลยครับเตะเพลินไปนะ2 3 4 5 6 7 8นับถึง8อ้าวตายแล้วครับเตะเขาเพลินโดนเขาสวนหุกขวาโป้งเดียวหงายท้องไปเลยครับธีรพงศ์สิทธิ์กลยุทธ์เอาแล้วครับยุ่งกดไปหล่นครับหล่นนับ8ไปแล้วครับแม่ขึ้นมานั้นเชียร์กางเกงสีฟ้าสีขาวตอนนี้แฟนไปเชียร์กางเกงสีชมพูแล้วครับแดงเชียร์มี6น้อยได้นับ8 8แต่ว่าท่านรองเยอะครับมาว่ากันต่อคุณผู้ชมมวยพวกนี้ครับดูเดือนอย่างไรถึงได้รางวัลคนละหมื่นนี่ติดตามดูครับธีรพงศ์เป็นมวยหมัดนะฮะตะกู้โดนหมัดลงไปนับครับเรียกว่าเผลอครับเผลอครับโดนขวาปุ้งหงายท้องพึ่งเลยครับเอาสาแข้งซ้ายแล้วปืนแล้วครับแหมวีหกน้อยนี่แกไม่ปล่อยนาทีทองเลยนะฮะประเคนทุกลูกเข้าไปเลยนะว่าแล้วครับเจเปิ้ลเป็นลูกเชียงใครอยู่ครับธีรพงศ์เนี่ยฮะลูกน้องแกฮะเออปึ๊บไม่ได้ครับแหมมวยโอ้ยโดนจิกเขาแล้วครับมวยหมัดหนักต่อยางเหมือนเดิมครับหมดยกแถมคนละทีเมาเลยเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูภาพช้าโดนยังไงครับเบิบไม่ถึงครับตายของธีรพงศ์ยังไม่ถึงเตะนี่ครับพี่หงอยเข้ามาต่างคนต่างรัดกลุ่มรัดกลุ่มนะสวมหมวกเข้าล็อกดีฮะขึ้นแข้งขวาก่อนครับพี่หงอยขึ้นแข้งขวาโตดตุยลำตัวเลยครับลุงโดนลำตัวก็ไม่ดีครับทั้งท่าจะแย่ครับโดนเตะพับนอกต้นขาก็โอ้โหนี่ครับหุกขวาหุกขวานะหุกขวาครับหงายเลยครับนับ8ตรงนี้นับถึง8ครับแม่เขาเชียร์อยู่ดีๆครับนี่ฮะดูๆเชียร์น้ำเงินอยู่ดีๆตอนนี้ไปเชียร์แดงหมดแล้วนี่ฮะหมัดขวาตรงนี้เปลี่ยนครับแม่เหมือนก็ไม่ได้ตั้งใจจะต่อยด้วยนะครับวัดขึ้นไปเฉยๆโดนโป้งเลยครับเข้าจุดอยู่ครับโน่นทางด้านมีหกน้อยทองนี่ทองครับเทเปิลอยู่นี่เชียร์แรกครับเทเปิลเทเปิลสั่งแรกเลยนะโอ้โหคุณสมบัติครับเหลือเชื่อครับดูนิ้วเซียนแล้วครับมวยได้นับนี่ราคาไม่ไปครับไม่ไปครับคนเชียร์ยังเหมือนเดิมฮะใกล้เคียงคู่เชียร์ทั้งฝ่ายแดงไม่มากเราจะไปเยอะนะครับครับรักพี่เสียดายน้องครับจะเป็นเชียร์แดงก็กลัวน้ำเงินพลิกกลับมาน็อกเข้าอีกคราวแล้วครับยุ่งแล้วสนุกแล้วครับราคาไม่ไปนะครับพูดถึงราคาบนล็อกนั้นไม่ไปไหนครับไม่ใช่ว่าได้นับแล้วราคาจะต่อไปไกลไม่ใช่อย่างนั้นครับเอาแล้วครับว่ากันต่อเสียนับเสียคะแนนแล้วต้องเดินเสียงตายเอ้าเพราะอุ้ยโดนฮะโอ้แล้วตอนนี้โดนบ้างครับพี่หกน้อยต้องจับตาดูคู่นี้ครับพี่หกน้อยก็ไม่ชอบหมัดนะครับเวลาโดนแล้วแหมหน้าแกลอยไปเจอหมัดแล้วมันไร้อารมณ์ครับพี่หกน้อยเอ้ามาผมมีข่าวผมไม่ชอบหมัดแต่ผมจะมีข่าวเสียบกับคุณโอ้ย
หวาดเสียวฮะโดนจระเข้แฟนมวยเนี่ยตามไม่กระพริบแล้วครับดูว่าใครจะหล่นครับใครจะหล่นเอ้าพี่หกน้อยโดนตัดลำตัวยืนด้วยแข้งขวาโอ้ยเอ้าต้องถอยออกมาใหม่ถอยมาใหม่โดนหมัดเป็นชุดครับไปหลุดแล้วต่อล่าครับในห้าขาหลังออกไม้พลางบอกต่อยต่อครับธีรพงศ์ตัดลำตัวเอาแล้วครับจุ่มแล้วดับไปแล้วเอาโดนเองเอานับคืนหรือเปล่านับคืนไหมไม่เอาแล้วครับเป๋แล้วไม่หล่นครับยังไม่หล่นเอาไม่หล่นครับจะหล่นไม่หล่นแล้วอยู่แล้วนะครับครับโอ้โหท่านชมครับครับเป็นอย่างนี้ครับมวยคู่นี้แหมอย่างนี้คุ้มค่าตัวแล้วครับโอ้ยโอ้ยได้ครับเอานับคืนแล้วครับอันนี้เย็นรับไปครับ1นาทีตัดตัวดูไม่หล่นครับต้องคว้าพายุนะฮะโดนพายุเลยนะฮะลูกหยกน้อยตอนนี้ต่อยเยอะต่อยเยอะแหมเริ่มจะยุ่งเหมือนกันเอาต่างแบบโอ้ยโน่นอีกโอ้ยครับน้อยต้องคว้าแหมแข้งขวาได้แข้งของแข้งแล้วแข้งขวาชักออกดีครับพี่600ออกแข้งขวาไว้โดนตัดลำตัวอีกตาแข้งขวาไว้โอ้โหโดนโอ้โหโดนจัดจ่ะเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่นะฮะไม่ยังไม่ยอมลงครับธีรพงษ์ยอมครับโอ้ยดูครับไม่หล่นได้แต่เอียงหัวใจครับที่600มาสู้จริงๆครับวันนี้ไม่มีหล่นครับเอียงไปเอียงมาเท่านั้นเองนะดูฮะโดนมาธีรพงษ์ก็เร่งโอ้เร่งเหลือเกินครับยกนี้เท่ากันนับนะคุณเพียงครับไม่ได้นับก็เหมือนกันนับเพราะว่าเรียกคะแนนกลับคืนครับ2นาทีเต็มฮะดูว่าตะละหมัดนี่ไม่ได้มีแม่เข้าตรงๆเลยลำตัวงี้นะฮะทางด้านพี่หกน้อยพยายามโต้ด้วยแข้งขวานะครับแต่ว่ากันหมัดของธีรพงษ์ไม่ได้แค่ต่อยล่างต่อยบนเนี่ยดูฮะโดนตะละหมัดแต่ว่าปลายๆนะครับปลายยกนี่ได้แข้งขวานี่แหละครับพอจะฟื้นขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังโดนพายุหมัดอยู่ครับต้องถอยออกไปตั้งหลักหรือไม่ก็คว้าเกี่ยวคอไว้ครับนี่ครับต่อยไม่ให้เกี่ยวครับอย่างนี้อย่ามาเกี่ยวผมไม่ให้เกี่ยวตัดละตัวแม้แต่หัวใจพี่หกน้อยวันนี้มาถือว่าเลย 100% นะครับไม่น่าจะทนไหวนะครับลักษณะอย่างนี้มันน่าจะลงแล้วครับแต่ก็ไม่ลงครับไม่คือไม่รู้จะลงยังไงอ่ะอยู่ด้วยหัวใจนักสู้นะโอนไปเอ็นมาครับดูครับโดนเยอะนะครับโอ้ยอิมอยู่เครียดเลยครับเครียดมวยได้ครับดูเจ๊เปิ้ลเครียดเหมือนกันครับเม็ดสั่งลุยสั่งลุยเจ๊สั่งลุยแล้วครับผมกันต่อครับขึ้นยกที่4ยุ่งแล้วครับมวยได้นับเป็นต่อนิดเดียวเท่านั้นครับกางเกงสีชมพูผิดเขียวนั่นต่อหน่อยเดียวครับเพราะว่ายกที่ผ่านมานั้นโดนเยอะแล้วเกินเอาแล้วครับโดนไม่ลนเอาครับคู่นี้คู่ที่สูสีเชียร์ไม่ถูกแล้วครับคุณสุภาพออกมายังเหมือนเดิมฮะพี่พลยังต่อยเหมือนเดิมนะครับต่อยทั้งหมัดทั้งศอกพี่หกน้อยก็รับไปเต็มๆฮะแฟนบอลล็อกนี่จะเชียร์ใครครับมวยอย่างนี้เชียร์แดงก็กลัวน้ำเงินจะต่อยแดงหล่นครับเชียร์น้ำเงินแดงก็กลัวน้ำเงินจะหมดตรงนี้พี่เพียรจะเห็นนะพี่หกน้อยจะเปลี่ยนอยู่การเรียนนะครับเป็นการแข่งคว้าตีนะครับแข่งมวยเลยบอกคว้าตีแล้วครับคว้าแล้วตีนี่ครับหยุดครับต้องหยุดมวยมาต้องหยุดแล้วพี่พงโดนไปหลายดอกครูครับโดนหลายเม็ดแล้วหยุดถอยแล้วครับเข่าครับเข่าเสากระโดงมีหกน้อยเอาเข่ามาแก้แล้วครับออกแข้งขวาไม่ได้ครับออกแข้งแล้วมันจะต่อยครับจะถอยเป็นลุกนะฮะตอนนี้จะเป็นฝ่ายลุกแล้วไม่ยอมถอยเพราะถอยแล้วจะโดนหมัดตลอดโอ้ยหมัดครับสามยกต่อยไม่หล่นจะเข้าตำราหรือเปล่าครับตู่แหมโอ้โหแต่ว่าเชียร์มันบีบหัวใจครับบีบใจเสียนครับเชียร์แดงก็กลัวครับหน้าของน้ำเงินครับลูกชายของสนองฮะต้องหนูเปิ้ลสายยาวสายยาวนะครับเนี่ยหนูเปิ้ลต่อยมัดต่อยมัดลำตัวหนูเปิ้ลหนูเปิ้ลเจ๊สั่งลุยต่อยมัดปังอ้าวต่อยแล้วครับต่อยตามคำสั่งเจ๊ปังไปปังโอ้โหเข่าครับรู้สึกวิ่งหกน้อยจะต่อยถูกวิธีครับตอนนี้แกหันมาประกบตีเข้าไปเรื่อยฮะแทงเข่ายันกันไปนี่ฮะลงไหมอย่าลงลงนี่มันเสียแรงครับลงแล้วยุ่งไม่ดีแล้วครับไปแล้วก็โดนเข้าเกี่ยวนี่ฮะใช้ไว้พิษปฏิภาณแล้วครับพี่หงอยชอมนี่ทองครับมีเกี่ยวมีดันให้ล้มเจอแข้งซ้ายอีกโอ้โหเหนื่อยหัวใจครับมวยอย่างนี้บีบใจเสียนจริงๆครับมีใครไม่ถูกครับยกนี้วีรพลก็โดนเยอะครับวีรพลนี่โดนเยอะจริงโดนเข่าก็ไปเต็มๆนะธีรพงศ์คว้าครับแก้ด้วยการใช้ในครับขีบตีนะครับค้ำแทงขีบตีครับเพื่อไม่ให้เขาต่อยไม่ให้ผู้ต่อสู้ต่อยในขนาดครับนี่คือการแก้เกมที่ถูกต้องแล้วครับนี่มาจากพี่เลี้ยงนะครับอันนี้สำคัญมากเจเปิ้ลโอ้โหดูเหงื่อครับดูเหงื่อที่หน้าผากเจเปิ้ลเหมือนเดิมเลียดเลยครับเพราะว่าเสียนับนี่แหละครับแหมมันยุ่งแล้วครับยกสุดท้ายด้วยยิ้มอยู่คุณช้อยมะลิทองอยู่ทางด้านโน้นครับ
มุมแดงเสริมพิเศษกันเต็มไปหมดยกสุดท้ายครับยกที่5ก็ยังได้เปลี่ยนเข้ามาอีกนิดนึงครับทางด้านแดงนะครับไม่ไกลเลยครับมวยได้นับนี่โหท่านต่อไม่กล้าต่อราคาแพงครับเพราะว่ามีสิทธิ์หล่นได้มีสิทธิ์จะพลิกได้ที่เหนืออยู่ก็เพราะลูกนับค้ำอยู่ครับก็เลยยังนับที่1ครับ8เอาเจอธีรพงษ์แต่ว่าเร่งมา3ยกแล้วนะครับธีรพงษ์นี่ก็เร่งสุดเร่ง3ยกแล้วนี่ลำบากแล้วครับนี่ดูมาโดนลูกรองอยู่ครับครับมาโดนไม้นี่ครับธีรพงษ์ลำบากใจครับโดนค้ำแทงค้ำแทงนี่ครับลำบากมือแล้วครับผ่อนระบบหายใจแล้วที่600ฟ้าแล้วครับมีดีแท้งสั้นกว่าจะเข้าลำบากนิดหน่อยแล้วครับมาถึงตรงนี้เพราะว่าเริ่มจะโรยๆแล้วครับเพราะว่าเล่นมา4ยกเอาล้นเข็มอย่าล้มอย่าล้มนะต้องทิ้งตัวแม่ลูกชายอีกต่างหากลำบากแล้วครับและการเป็นอย่างนี้ลำบากก็แล้วครับขึ้นมาถอนหายใจหมดนะคุณเปียกหมดนะแกเล่งมามากดูนี่หมัดเมิดแถวไปแล้วนะอย่างว่าครับกะจะเช็คบินครับจะเอานับคืนเล่งซะจนอันห้านี่โรยราซะแล้วครับครับหมัดไม่มีน้ำหนักเลยครับแกเล่งมาตลอดปึ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วฮะโดนหมัดแล้วครับมาแล้วโดนวีหกร้อยเห็นโอ้ยต่อยทิ้งเลยครับต่อยทิ้งเลยครับโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับเทเลเกอร์น็อกเอาเลยครับกรรมการนับไปแล้วก็โบกมือครับชมภาพช้านี่ฮะลูกนี้เริ่มงงนะครับเป๋นะฮะดูการกระตกนะครับคุณเปี๊ยกเห็นไหมตาลอยครับเริ่มส่วนเซฮะตอนนี้ล้มเป็นเหตุครับก็ล้มนี่มันเสียแรงครับขึ้นมายังคือระบบการหมุนเวียนของเลือดครับระบบหายใจยังไม่ดีพอ